ให้มาสุขครับผมก็วันนี้ดีใจครับที่นำเหรียญทองไปฝากพี่น้องชาวไทยได้แล้วก็ต่อยไม่กดดันตามที่โค้ชสั่งเชื่อว่าคนไทยคงมีความสุขไปกันครับผมครับผมมีความสุขแน่นอนฮะทองซีเกมได้แล้วครับผมได้แล้วโอลิมปิกนั่นแหละครับคือความหวังสูงสุดของผมคือตอนนี้ผมคิดว่าอย่าเพิ่งไปคิดถึงเหรียญดีกว่าครับคิดถึงว่ายังไงผมจะกล้าไปต่อยในโอลิมปิกให้ได้ก่อนขั้นแรกดีกว่าใช่ครับถูกต้องครับแต่ถ้าได้ปล่อยต่อจริงๆนะต้องเตรียมตัวยังไงพิเศษสำหรับใช่ครับตัวผมเองตอนนี้ก็มีความมั่นใจในด้านในอีกมาอีกระดับนึงได้ประสบการณ์จากการต่อยซีเกมเอเชียนเกมและแมตช์ต่างๆของมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยมาก็นานแล้วผมก็อยากจะก้าวไปถึงเวทีที่ใหญ่ที่สุดของนักมวยก็คือเวทีโอลิมปิกผมเชื่อว่าถ้าผมได้เข้าไปในโอลิมปิกผมเชื่อว่ามีผู้ใหญ่สนับสนุนมีคนดูแลทางสมาคมดูแลที่ดีครับผมเชื่อว่าผมจะไปเอาเหรียญไปคว้าเหรียญในอีกมหากรรมหนึ่งกีฬาเชื่อนะฮะแต่ว่าถ้ามาเจอแบบปัจจุบันเนี่ยครับผมก็ต่อยตามสไตล์ที่โค้ชสั่งครับผมคือถ้าเราผมเชื่อว่าถ้าเราต่อยตามสไตล์ที่โค้ชสั่งผมเชื่อว่าเรามีความประสบความสำเร็จแน่นอนอย่างคือรับความเพียงพอฟิตร่างกายเต็มที่ผู้ใหญ่ทางสมาคมสนับสนุนดีผมเชื่อว่านักกีฬาไทยทุกคนไม่แพ้ชาติใดแน่นอนครับรายการต่อไปจะมีเสียงกันเราครับผมก็กลับไปนี่ก็คงจะไม่ได้พักครับก็คงต้องซ้อมต่อเลยเพราะเราต้องเตรียมตัวเราให้เต็มร้อยคือครอบครัวก็ว่าอย่างว่าครับก็คงจะกลับไปหาครอบครัวที่บ้านวันสองวันก็วันที่สิบหกนี้ก็จะขึ้นบ้านใหม่ที่ทำบ้านให้แม่เสร็จครับกับท่านป้าป้าก็เชิญเชิญด้วยกันแล้วกันครับผมเหนื่อยครับตอนนี้ยังครับผมขอบคุณมากครับครั้งแรกคืออยากกลับไปดูที่บ้านครับเพราะผมยังไม่เห็นบ้านที่เสร็จเลยเพราะมีการซ้อมอย่างเดียวไม่ได้เข้าไปดูฟังครับคือความหวังของทุกคนมันมีความหวังอยู่แล้วแน่นอนคือผมอยากมาป้องกันแชมป์อีกครั้งนึงแต่อย่างที่ผมเคยบอกว่าเกมกีฬามีแพ้มีชนะเราก็ทำตามหน้าที่ของเราและประเทศชาติเรามีความสุขที่มีคนไทยเป็นประธานครับเหรียญทองเอเชียนเกมได้รถคันใหม่เหรียญทองซีเกมส์ซื้ออะไรคงจะไปปรับปรุงบ้านให้มันดีกว่าเดิมที่คาดคือเอาไว้ให้ทางพ่อทางแม่ครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมช่วง Spirit of Thailand วันนี้นะคะมาอยู่กับนักมวยสากลสมัครเล่นที่คว้าเหรียญทองที่2ให้กับทัพมวยสากลสมัครเล่นนั่นก็คือวุฒิชัยมาสุขค่ะสวัสดีค่ะก็อื่นยินดีด้วยนะกับเหรียญทองขอบคุณมากครับผมเป็นไงบ้างการขึ้นโชว์ครั้งนี้ยากมากน้อยแค่ไหนครับป้องกันแชมป์ด้วยคือก็ถือว่าไม่ได้ยากมากมายกับซีเกมส์ครับผมมันก็ถือว่าเป็นแมตช์นึงผมคิดว่าแมตช์ทุกแมตช์สำคัญกับตัวผมหมดไม่ว่าจะเป็นซีเกมส์เอเชียนเกมส์หรือแมตช์ต่างๆที่ออกไปต่างประเทศผมคว้าเหรียญทองมาได้แล้วผมก็มีความสุขแล้วก็ครั้งไหนที่ผมได้ร้องเพลงชาติไทยแล้วขึ้นแท่นในที่หนึ่งผมจะมีความสุขแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่บ้านแล้วก็คนไทยมีความสุขผมก็มีความสุขการมาป้องกันแชมป์ครั้งนี้กับคู่แข่งอย่างนี้เป็นยังไงบ้างคะเราเจอว่ามันมีการพัฒนากันยังไงบ้างแล้วเรามองว่าโอกาสที่เราจะป้องกันแชมป์ต่อไปเป็นยังไงบ้างครับผมโอกาสพัฒนาคือมวยต่างชาติก็พัฒนาขึ้นมาเยอะครับอย่างเมื่อกี้ที่คู่ชิงเขาก็อดสัญชาติมาจากคิวบาก็ไม่ก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายกับตัวเรามากเราก็ต่อยตามฟอร์มที่เราชกอยู่ทุกครั้งก็ไม่มีปัญหาก็นำเหรียญทองกับฝั่งเราจะถ่ายได้ก็หลังจากนี้หลังจากซีเกมแล้วเราก็ยังมีแชมเปี้ยนชิพใช่ไหมใช่ครับคือกลับไปนี้ก็คงต้องกลับไปซ้อมต่อเลยคงจะไม่ได้พักก็ทำร่างกายให้เต็มร้อยแล้วก็รักษาในเรื่องมือด้วยคือมันเจ็บอยู่แล้วแล้วก็รักษาตรงนี้แล้วก็พิจารณาเต็มร้อยผมเชื่อว่าจะไปคว้าเหรียญในซีเกมส์เอเชียที่มันถ่ายให้ได้เป้าหมายหลังจากนี้สูงสุดเลยก็คือโอลิมปิกอย่างที่เคยบอกว่าเป็นยังไงบ้างเตรียมตัวยังไงบ้างคะคือโอลิมปิกครับตอนนี้ผมยังไม่คิดว่าถึงเหรียญนะครับผมคิดว่าทำยังไงดีกว่าทำยังไงผมจะได้ไปโอลิมปิกให้ได้อย่างนี้ดีกว่าโอลิมปิกทุกวันนี้มันก็ไม่ได้ว่าไปง่ายเหมือนทุกครั้งคือมันไปยากมากแล้วก็มันมีมวยต่างชาติที่แข็งขึ้นมาแล้วก็เก่งขึ้นมาเยอะอะไรเงี้ยกลับไปบ้านครั้งนี้อยากไปทําบุญบ้านมีเตรียมทําบุญบ้านให้กับคุณแม่แล้วก็ซ่อมแซมบ้านแต่งเติมบ้านด้วยเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะความเคลื่อนไหวความคืบหน้าเป็นไงตอนนี้บ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็กําลังจะขึ้นบ้านใหม่ในวันที่16 17นี้ครับผมรู้สึกว่ามีความสุขที่ได้ทําให้ท่านคือมันคือความภูมิใจของผมเองที่ผมเก็บเงินซื้อที่ไว้ให้ท่านมีตังค์ผมสร้างบ้านไว้ให้ท่านซื้อของซื้ออะไรท่านอย่างท่านที่ผมก็มีความสุขแล้วนี่ก็คือนัก
ชกฮีโร่เหรียญทอง4เกมของเราค่ะยังไงก็อย่าลืมติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ใช้มาสุกกันต่อไปเรื่อยๆด้วยนะคะช่วงนี้ก็หมดเวลาแล้วใหม่แล้วก็น้องเอ็มมาขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ